นะฮะเราก็ขี่แบบเราก็แบบขี่ช้างอ่ะวัวเขาก็ข้ามดูดิไม่กล้าข้ามมาก็นั่งรอเขาอยู่นั่นน่ะนั่งรอเขาแบบโหเราลุ้นมากเลยครับว่าเจ้าไหนจะมาไหมนาไล่เร็วๆ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 ก็ตอนนี้ครับผมเดินลัดเลาะมาจากหมู่บ้านแล้วนะครับก็ป่าบริเวณหลังหมู่บ้านนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ท่าน้ำแล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นท่าข้ามนะครับเป็นท่าข้ามซึ่งน้ำมันจะแบบตรงนี้มันจะไม่ลึกนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองพาโอเล่ไปสำรวจเส้นทางดูก่อนว่ามันพอที่จะข้ามได้ช้างตัวประมาณนี้นะครับช้างตัวประมาณนี้จะเอ้ยน้ำจะ อยู่ในระดับไหนมันเปียกโทรศัพท์ซึ่งห้องหมาของเราก็มา4ตัวไม่รู้ว่าเขาจะข้ามไปกับเราไหมตรงนี้ลึกฮะกูลึกมากเลยเฮ้ยโอ้ยเลยนอนมาได้ดินี่เฮ้อนอนเปียกใครมาได้ดิเฮ้อเฮ้อให้มันลึกจังนะไม่ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้เราข้ามผิดที่ครับทุกคนตรงนี้มันลึกครับตรงนี้มันเป็นตรงมันเป็นแบบเวิ้งที่เขาใช้เขาเรียกอะไรผมไม่เข้าใจว่ามันชื่อว่าอะไรนะที่มันเป็นหัวเจาะแล้วมันก็จะขวานทรายครับแล้วเขาก็จะดูดทรายขึ้นนะแล้วมันก็จะแบบเป็นหลุมอ่ะที่เขาเจาะลงไปนะมันก็จะลึกหน่อยเราอ่ะข้ามผิดที่แล้วผมนานๆมาทีก็แบบหลงเลยอ่ะทำไมเราพาอุเล่ลงไปแล้วมันจะจมเลยนั่นน่ะเกือบท่วมหลังอ่ะดูทุกคนดูนะถ้าเกิดว่าตรงที่เราจะข้ามเนี่ยมันไม่ลึกมากเกินไปก็วัดระดับได้ครับวัดระดับความสูงของโอเล่ก็น่าจะเพียงพอนะฮะถ้าสูงประมาณไหนระดับน้ำน้องๆก็สามารถข้ามได้คือที่สำคัญมันไอ้ตัวเล็กงามตานะฮะคือถ้าเราจะพาเขาข้ามด้วยเราต้องมาเช็คระดับน้ำก่อนผมอยากพาน้องมาเที่ยวอ่ะมาเที่ยวแบบว่าข้ามฝั่งอ่ะข้ามแม่น้ำซึ่งเมื่อก่อนโอเล่ก็ไม่ได้ตกมันยาวนานขนาดนี้นะครับก็จะมีคลิปไปเที่ยวป่าบ่อยๆทีนี้ก็ช่วงนี้ก็โอเล่ก็ตกมันยาวนานด้วยแหละแล้วก็เก็บได้นานกติครับเก็บเยอะด้วยเห็นทุกคนดูเก็บได้นักติ๊กเก็บได้นักติ๊กดูนักติ๊กเก็บได้นักติ๊กฮะโอเล่ก็ตกมันยาวนานนะฮะแล้วก็บวกกับช้างก็คลอดลูกใหม่แล้วก็มันก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมอะไรมากมายนะฮะแล้วก็อีกคือเราไม่มีน้องควานไม่มีควานที่แบบช่วยแบ่งเบาการดูแลช้างครับทั้งตัดหญ้าทั้งเก็บกวาดที่นอนครับก็ทำคนเดียวครับผมเดี๋ยวเรารอวัวให้วัวเขาข้ามก่อนนะครับวัวเขากำลังข้ามถ้าเราข้ามสวนไปเดี๋ยวช้างไม่เป็นไรหรอกวัวเขาจะตกใจนะวัวมาแล้วมันวัวครับนี่ฮะนักติ๊กมันเป็นด้ามทำจากเหล็กนะด้ามจากเหล็ก
นะวัวเราจะเดินสวนไปเลยไหมเราจะเดินสวนไปวัวเขาจะกล้าข้ามไหมเดี๋ยวเราไปกินน้ำดูเราไปได้แล้วดูครับดูวัวเขากำลังว่ายน้ำข้ามไปโอ้ดูระดับน้ำแล้วก็ลึกโอ้น้ำตราเลี่ยเนี่ยน้ำตราเลี่ยเรียฮะช่วงนี้บ่3จิโร่บ่โอ้3จิโร่ตัวจิเร่บ่โอ้ตัวยังกู้อีกได้นะทุกคนดูวัวมันมองช้างทุกคนธรรมชาติมากเลยครับทุกคนนี่ฮะเราก็แบบขี่ช้างวัวเขาก็ข้ามเรียกก็ข้ามมาสิเอ้าใครนั่นน่ะมาเนี่ยมีมา1ตัวมาสิมาแล้ว2แล้ว2แล้ว3แล้วแล้วอีกตัวล่ะมาด้วยกัน4ตัวมาสิเห็นหมาไหมทุกคนเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้ดูหน่อยโอ้ยังไงไหนมึงจะถอยดิเฮ้ยไหนอ่ะไหนจะถอยกลับบ้านอย่าถอยมานี่ไอ้ไหนไหนไม่สู้อ่ะเนี่ยเร็วถอยเนี่ยข้ามมาแล้วเก่งนะเนี่ยไหนไม่มานนไหนกลับบ้านครับนุ่นไหนกลัวน้ำนั่นน่ะเห็นไหมกลับบ้านเฉยเลยอ่ะไม่กล้ามาจะมาแค่นี่โจโจ้ครับโจโจ้แล้วอันนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วก็จัมโบ้ครับจัมโบ้เป็นพ่อลงลงทำนะเฮ้ยดูเจ้านายมันดูดิไม่กล้าข้ามมาก็นั่งรอเขาอยู่นั่นน่ะนั่งรอเขาแบบมาแล้วลูกมาแล้วจะทำอะไรเฮ้ยนายเร็วโหเราลุ้นมากเลยครับว่าเจ้านายจะมาไหมจะนายเร็วกูเป็นกำลังใจให้เจ้านายด้วยนะครับสุดเจ้าไหนก็มามันไงดีมากเลยเจ้าไหนอย่างนี้สิแม่โอ้โหเฮ้ย
ทหารเกณฑ์ที่เขาไปฝึกอะนะแบบโดนฝึกหนักอะไรเงี้ยคือแบบอยากกลับบ้านอะวิ่งหนีกลับบ้านอะไรเนี่ยหนีค่ายอะนะดูสิมาแล้วเจ้านายมาแล้วโอ้โหตบมือให้น้อยมาแล้วเจ้านายเจ็บขาด้วยนะโอเล่โอเล่ก็รู้นะพอเจ้านายข้ามมาถึงฝั่งโอเล่ลุกเลยจะพาไปเที่ยวมาวันนี้เรามากัน4 5 6ชีวิตไปเร็วมาไปไปมามามาโอ้โหสุดโลอาบน้ำไปดูทุกคนดูทางดิดูโอ้ดูทางแค่นี้เองเนี่ยข้ามได้เหรอเอ้าเฮ้ยโอ้ทางทำไมเล็กจังดูโอ้แคบจังเป็นทางสำหรับบัวนะโอ้แล้วโอเล่ติดโอ้ยแคบโอ้ยติดโอเล่ติดโอ้แคบมาแล้วทุกคนนี่เขาบอกว่าทางเดินเล็กๆ เหมือนกับทางเดินของชมดหรือทางเดินของหมูป่าที่ไหนได้ช้างก็เดินครับ อย่าชะล่าใจนะครับถ้าเราไปเดินป่านะถ้าเราไปเดินป่าเนี่ยเราเห็นทางที่แบบทางมันเป็นทางเล็กๆอะนะแล้วเราก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบรอยหนูรอยอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้ช้างก็เดินได้นะดูสิช่องทางแคบๆเนี่ยโอลี่เขาเดินได้ผมจะลงจากโอลี่ก่อนเราก็ได้ข้ามมาอีกฝั่งแล้วนะครับเราอยู่คนละฝั่งทางที่เราข้ามมาอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเมื่อกี้นะเราข้ามมาแล้วครับตอนนี้ก็อยู่กับพวกเรานะครับโอเล่ครับอยู่กับโอเล่ครับ YouTube พลายโอเล่นะครับโอเล่ FC Thailand ครับผมอย่าลืมกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ YouTube พลายโอเล่ด้วยนะครับโอเล่ FC Thailand ครับผมวันนี้มาสำรวจป่าสำรวจเส้นทางเดินนะฮะพอที่จะพาลูกพาภรรยาและลูกมาเที่ยวได้หรือเปล่าเราเจอกระท่อมแล้วฮะทุกคนโอ้เราน่าจะให้เขาอยู่บริเวณนี้ครับเราจะวางสิ่งของไว้ก่อนขออนุญาตนั่งพักหน่อยนะครับขออนุญาตนั่งพักหน่อยนะครับนั่นโอเล่ครับเขาก็สายกินอยู่แล้วแล้วเขาก็แบบตั้งแต่ตกมันยาวนานครับผมก็เลยครึ่งปีอะ6เดือนก็ไม่ได้มาเที่ยวเลยนะครับไม่ได้มาเที่ยวแล้ววันนี้ก็มาเชือกเดียวครับปกติแล้วเขาก็จะมากับครอบครัวนะครับคือแต่ก่อนที่เขาจะมากับครอบครัวได้เนี่ยก็หนึ่งเลยก็ผมก็ต้องพามาเช็คเส้นทางก่อนเช็คที่พอจะปล่อยให้น้องๆได้วิ่งเล่นกันไหมนี่ครับนี่ดูตรงนี้มันไม่ได้ปลูกต้นไม้ยูคาหน้าไม่ได้ปลูกอะไรก็มันเป็นต้นไม้ที่มันขึ้นเองก็เราก็สามารถปล่อยให้น้องๆมาเล่นได้โอ้วัวครับวัวใหม่แล้ววัวใหม่แล้วครับมาเอาเลยมาเร็วบัวเขาก็มีแบบมีน้องหมามาด้วยนะครับ
โอ้ช้างเจอกับวัวตัวดูเลยดิมาแล้วมาแล้วมามามาแล้วมามามาแล้วอันจะอันเขาคนเลี้ยงวัวเขาบอกวัวเขาตกมันครับนั่นแหละเขาบอกวัวเขาตกมันครับนุ่นวิ่งวิ่งไล่จับเดี๋ยวดู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 ครับดูวัวตกมันครับทุกคนวัวตกมันนะดูวัวตกมันเป็นยังไงวะวัวตกมันเป็นยังงี้บ่วัวตกมันเป็นยังงี้บ่โอ้วัวตกมันเป็นยังวะวัวตกมันครับทุกคนโอ้วันนี้บรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้เป็นช่วงประมาณ5โมงครับ5โมงเย็นเขาจะต้อนวัวกลับนะข้ามแม่น้ำกลับที่บ้านครับตอนเช้าเขาก็จะพาวัวข้ามแม่น้ำมาก็หากินในป่านะตอนนี้ก็กลับไปกินฟางอัดอะไรอย่างเงี้ยที่หญ้าเขาเกี่ยวไว้ก็เหมือนกับเราครับพาเขามากินข้างนอกมาอยู่ข้างนอกผ่อนคลายครับสุขภาพก็จะดีครับแล้วก็สุขภาพจิตนะฮะดีสุขภาพกายก็ดีครับร่างกายได้ผ่อนคลายนะครับนี่ไงเหมือนกับคนเราอยู่แต่ในห้อง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 อยากออกไปข้างนอกบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะพาครอบครัวนะครับมาด้วยก็น่าจะโปรเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วกันครับเสาร์อาทิตย์จะได้มีน้องๆมาช่วยน้องๆหลังจากในช่วงปิดเรียนนะฮะหยุดเรียนเสาร์อาทิตย์ครับผมก็จะได้มาช่วยพาช้างมาเอาไปดูผมคนเดียวคงใส่จะไม่ได้ถ่ายคลิปหรอกครับไม่รู้จะเอามือไหนถือกล้องจะเอาเสียงไหนบรรยายจะเอาเสียงไหนไปเรียกช้างเอ้ยเป็นลมกันพอดีครับทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยครับผมอย่าลืมกด Subscribe พวกเราด้วยครับ YouTube ไทยโอเล่นะครับโอเล่ FC Thailand โอเคครับผมสวัสดีครับ